นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสวนาจะปาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมันติก็น้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากเกลียดจากชั่วชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายการน้อมน้อมแด่พระการน้อมน้อมแด่พระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงด้วยแล้วกราบน้อมน้อมในพระพุทธองค์ท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระพุทธองค์ท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอโอกาสในนั้นพระพุทธองค์หลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระแล้วก็เพื่อนสาธมิกทุกท่านครับขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำทั้งหลายก็เป็นญาติกันทางธรรมญาติมีสามอย่างใช่ไหมญาติสายโลหิตนี่ก็ทั้งนี้ก็ตามตามกันมาตระกูลเดียวกันญาติสนิทมิตรสหายก็คนที่คบหากันสนิทสนมแต่ญาติธรรมนี่ก็เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมร่วมกันสรุปญาติธรรมนี่เป็นสังคมที่เป็นธรรมนั้นที่กล่าวขึ้นข้างต้นเนี่ย ยุคสมัยนี้สังคมเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เปลี่ยนไปไวท่านก็คงจะทราบกันดีในเรื่องของโลกออนไลน์เปลี่ยนคนเลยนะอุปกิเลสโผล่เพียบเลย16ข้อลองไปดูอะอุปกิเลส16นี่มีหมดเลยในโลกออนไลน์ขึ้นต้นด้วยอะไรนะอภิชาวิสมาโลโภความโลภเพ่งหนึ่งอยากได้ของเขาออนไลน์ไปเจออะไรก็อยากได้ตอนแรกก็อยากได้เฉยๆแต่เสร็จแล้วมันไม่มีความสามารถนั่นแหละเขาก็ไปอยากได้ของคนอื่นนี่คือสิ่งที่มันจิตมันเดินไปแล้วก็กลายเป็นว่าไปรู้จักใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักก็มี ไม่เห็นหน้าเลยแต่คนที่อยู่ใกล้ๆตัวไม่คุยกันเลยเลยเปลี่ยนตรงนี้เยอะก็น่าเป็นห่วงเนาะที่จริงแล้วคนไทยนี่เป็นอะไรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วปรับไหวมาก คนไทยนี่เป็นคนฉลาดนะทั่วโลกรู้จักไทยในนามของคนฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าฉลาดมากไปแต่แล้วได้ กลายเป็นไม่ค่อยดีก็จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความสุภาพนิ่มนวล ความเป็นไทยเนี่ยจะเป็นความที่ละเอียดอ่อนสุภาพนิ่มนวลเรียบง่ายเป็นกันเองซึ่งต่างชาติเนี่ยก็มีในประเทศไทยนี่แหละต่างชาติก็ไม่มีหรอกเขาใช้กฎหมายเป็นตัวหลักอย่างเดียวแล้วก็เดินมาด้วยระบบอย่างนั้นก็เลยตาก็ได้คนได้อย่างได้อย่างเสียอย่างคนไทยร่ำรวยมากเกินไปก็ทำผิดง่ายเหมือนกันผิดแล้วไม่แก้ไขของเขานี่ผิดไม่ได้ผิดแล้วโดนมันก็ระวังก็เป็นสติเหมือนกันนั่นสติคือระวังใช่ไหมรู้สึกระวังรู้นั่นจะทำยังไงในโลกปัจจุบันที่เราจะอยู่ก็ที่จะมากล่าวขึ้นเป็นเบื้องต้นว่าอันนั้นเป็นมงคลท่านบอกว่าอเสวนาจะพาลานังทันติตานันจะเสวนาควบคนผ่านผ่านป่าไปหาปิดก็บัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลนั้นคนผ่านเป็นอย่างไรบัณฑิตเป็นอย่างไรแล้วก็ลองมาเรียนรู้ที่จริงโยมของพ่อทราบกันแล้วล่ะเนาะคนผ่านในจิตเราก็เป็นนะจิตเราเนี่ยจะเป็นทั้งผ่านทั้งบัณฑิตเราจะรู้อันนั้นพอมาฝึกสติเนี่ยจะพอรู้ได้เมื่อไหร่ที่จิตเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจนั่นแหละเริ่มจะผ่านแล้วไม่ถูกใจก็หาเรื่องก็ผ่านไปผ่านในอารมณ์ก่อนแล้วก็ผ่านไปด้วยทนไม่ได้ในความคิดนั่นแหละก็ต้องพูดออกไป
ก็พูดเป็นผ่านเสร็จสีให้ร้ายทิ่มแทงเข้าไปนั่นก็ทั้งเป็นผ่านออกมาเลยแสดงออกแล้วมันเริ่มจากจิตคิดก่อนจิตที่คิดปรุงแต่งอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าครอบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นตอนทำไมได้เรียนกันมาได้รับการสอนมาจากคุณพ่อเหมือนกันนะป๋าสอนว่าถ้าจะคบคนก็ให้มีเครื่องหมายเราก็เอ๊ะเครื่องหมายอะไรตอนนั้นตะกี้นี่ลืมบอกท่านต้องไปฉันยาแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตาลูกก็ตันอยู่นี่ได้คบตรงนี้ได้ก็เรียกว่าคนมีเครื่องหมายก็ตันอยู่แปลว่าเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนคบตรงนี้เราก็ฟังแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจนะอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าเราจะดูได้ไงว่าคนไหนก็ตันอยู่ไม่ก็ตันอยู่กับพ่อแม่เรายังเด็กอ่ะก็ชั้นประถมก็ไม่รู้หรอกแต่ไปรู้ตอนที่ส่วนมากก็จะมีสังคมพอเราไปโรงเรียนเนี่ยจะมีสังคมเด็กนักเรียนใช่ไหมฮะก็จะมาคุยกันก็คุยก็รู้เลยไอ้คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาวันนี้กูทะเลาะกับแม่มาอีกแล้วน่าเบื่อขี้บ่นขี้ว่าด่ากูทุกวันเลยแม่กูไม่เหมือนกูชาวบ้านเลยกูไม่น่าเกิดมาตรงนี้เราก็เลยอ๋อนี่ไงเห็นเลยเนี่ยแบบเนี้ยเครื่องหมายไม่มีก็แม่มันยังไม่เอาแล้วมันจะคบกับเราเรื่องเงี้ยก็สมานเล็กงั้นนะแล้วมันก็เป็นจริงๆนะสังเกตคนที่ตำหนิติเตียนให้ร้ายพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยเจริญเนี่ยก็เรียกเป็นผ่านจิตมันผ่านออกไปอาจิตที่คบบัณฑิตเป็นแบบไหนอ่ะบัณฑิตคือผู้รู้ธรรมรู้ศีลศีลแปลว่าเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่พอเข้าใจเนาะถ้าไม่เบียดเบียนตัวเองนี่เป็นยังไงหรือว่าเป็นไงข้อ5ใช่ไหมไม่ทำให้ตัวเองต้องมึนเมาขาดสติแต่จริงๆด้วยการไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันเป็นทุกวันเลยเราเบียดเบียนตัวเองทุกวันเราไม่รู้ตัวนะสมมติว่าเราไปไม่ชอบใครหรือเกิดโกรธใครขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละใครที่ทุกข์อ่ะเป็นเราหรือเปล่าไอ้คนที่ถูกโกรธมันไม่ได้ทุกข์นะบางทีไม่รู้เรื่องหรอกไอ้คนที่ถูกเราเกลียดบางทีไม่รู้เรื่องเลยเราก็เกลียดมันเหม็นหน้ามันกลายเป็นเราเนี่ยร้อนอยู่ในใจเราทุกข์อยู่เองเนี่ยเขาเรียกว่าเบียดเบียนตนเองเริ่มต้นเบียดๆด้วยความคิดแบบนี้แหละนักเขานักเขาก็พูดด่าว่าออกไปให้ด่าว่าเนี่ยก็มองออกเลยว่าเราเป็นคนแบบไหนเราด่าเข้าไปไงก็เราเนี่ยเป็นแบบนั้นนะย่อมจะดูคนโดยไม่ยากสังเกตดูสิใครเขาว่าอะไรยังไงเนี่ยเขาก็เป็นกันเนี่ยอย่างคนที่โกงไม่เป็นเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าคนไหนโกงคนนู้นโกงคนนี้โกงมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเนื่องจากมันไปกล่าวหาว่าใครโกงนั่นไอ้ตัวนี้แหละโกงถ้าดูให้ดีครับเขาพูดยังไงมันไปกันจริงๆงั้นถึงได้บอกว่า วิธีการมันเริ่มจากตรงนี้แหละอย่างที่ท่านได้บอกให้โยมใช้ความการฝึกสติคือใช้ความรู้สึกใช้การสังเกตดูกายดูใจเราเป็นยังไงถ้าเรามีหมั่นสังเกตอยู่บ่อยๆแบบนี้จิตจะอยู่แล้วก็จะเข้าใจหลายๆอย่างขึ้นมาจะรู้อาการอย่างที่ธรรมะบอกนี่แหละถ้าตรงไหนจิตที่เป็นผ่านในจิตที่เป็นบัณฑิตก็จะรู้เลยนะบัณฑิตคือผู้รู้ศีลแปลว่าเจตนางดเบียดไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองไม่เบียดเบียนด้วยการทำร้ายเขาฆ่าเขาไม่เบียดเบียนด้วยการไปลักขโมยที่จริงวิ่งราวหรือว่าไปโกงเขาขอรับจันทร์ก็ไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาแล้วเขาอยู่กันดีๆก็ไปตามให้เขาต้องแตกกันก็ไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดแค่ร้ายไปสีเทปแทงแล้วก็พูดจาก็เรียกคู่คำหยาบด่าต่อกันก็เป็นการเบียดเบียนกันถ้าด่านี่เป็นทั้งเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นพร้อมกันเลยโดนสองแดงฉะนั้นสังเกตว่าศีลเนี่ยเป็นการกระทำเช่นนี้มนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบอกว่าต้องมีศีลหลังไปของไทยเราคนไทยอยู่กันอย่างแบบพี่น้องกันทั้งประเทศเลยนะรั้วบ้านไม่ต้องมีอะไรก็แบ่งกัน
อย่าไม่มีอะไรก็ไปบอกไปขอเนี่ยเขาก็ให้หมดแหละไม่มีการหลวงกันเลยสมัยก่อนนี่แลกเปลี่ยนกันนะเราไม่เรียกว่าเงินนี่ถ้าไม่มีความหมายเท่าไหร่หรอกใช้แลกเปลี่ยนกันบ้านสมาเลี้ยงปลาก็ไปแลกเกลือแถวนาเกลือเขาเกลือมาใส่ปลาก็ แลกกันแบบนี้แหละที่ไหนทำนาแล้วก็เอาไปแลกข้าวเข้ามาเขาใช้แลกเปลี่ยนกันสังคมก็เลยดูแลเป็นธรรมชาติมากมากนาธรรมะเป็นธรรมชาติถ้าเรากลับไปดูธรรมชาติที่แท้จริงได้เราจะเข้าใจธรรมะแต่โลกปัจจุบันนี้มันไปเรื่องของวัตถุเยอะการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราอย่างที่ธรรมะเคยเล่าอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วการสร้างพวกนี้วัตถุทั้งหมดในโลกมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจากนักคิดใช่ไหมนักคิดนั้นเราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าทดลองจนได้ออกมาคิดได้เป็นผลออกมาคิดอะไรคิดสิ่งต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกให้เราสนุกสะดวกสบายคิดว่านี่คือความสุขเขาคิดออกมาแล้วทำไม่ได้พวกนี้คิดได้อย่างเดียวพวกคิดแล้วทำไม่เป็นก็ส่งไปให้ใครส่งไปให้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็เป็นฝ่ายผลิตอันนี้ก็คิดไม่ค่อยเป็นเหมือนกันรับเข้ามาแล้วถึงจะมาคิดทำอีกทีหนึ่งอุตสาหกรรมก็ผลิตแล้วการผลิตก็ต้องใช้อะไรวัตถุดิบที่ในการผลิตต่างๆก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนี่ก็ไปทำลายธรรมชาติแล้วแถมเครื่องจักรที่ต้องใช้มันก็ไปทำลายบรรยากาศในธรรมชาติที่เป็นกรรมที่เขาไม่รู้หรอกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมก็เป็นที่เราเป็นเผ่าพันธุ์ประเทศไทยก็เป็นกรรมตรงนี้เหมือนกันเกิดเพศภัยอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับไปด้วยนะแต่ถ้าใครมีบุญมากหน่อยอันเนี้ยถ้าสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาไว้มีศีลไว้ก็จะมีเรียกว่าเบี่ยงเบนไปได้กรรมนี้ก็จะแก้ไขเบาบางหรืออาจจะไม่ต้องเจอเลยก็ได้แล้วมีเทวดาก็คุ้มครองรักษาคนลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าชั้นพิเศษถูกคัดมาแล้วเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยชั้นพิเศษทั้งนั้นเลยมีปัญญาชั้นพิเศษคือชั้นที่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มาหรอกยมไปดูที่ตัวประเทศไทยมานั่งแบบนี้มีสักกี่คนล่ะเฉพาะในประเทศไทยนะแต่ยิ่งไปดูทั่วโลกยิ่งแล้วใหญ่ทั่วโลกยิ่งโอ้หายากเลยท่านจงภูมิใจที่เราก็เป็นผู้ที่มาหวังที่จะพ้นทุกข์เพราะนั้นพอเสร็จแล้วพออุตสาหกรรมมาผลิตก็เอาวัตถุดิบมาจากธรรมชาติก็ทำลายธรรมชาติไปเยอะก็ผลิตขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการใช้ต้องการกินอยู่ใช้จ่ายให้เกิดความสนุกสะดวกสบายแล้วรู้สึกว่ามีความสุขสุดแล้วอุตสาหกรรมก็ผลิตได้อย่างเดียวก็ต่อเรื่องไม่ได้ขายไม่เป็นก็ต้องส่งไปให้ธุรกิจพวกที่เรียนธุรกิจนี่ก็ไปรับไอ้ตรงอุตสาหกรรมผลิตนี่มาก็มาจัดการเรื่องการขายต่อไปแล้วธุรกิจเขาว่าไงกำไรสูงสุดขาดทุนไม่ได้เพราะนั้นนักการขายก็จะต้องขายแบบนี้นี่คือการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหมือนกันนะที่มันจะไม่จบไม่สิ้นต่อไปเรื่อยๆอันนี้สูงสุดสู่สามัญสิ่งต่างๆที่ผลิตออกมาแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วมันก็จะจบลงก็จะกลับไปสู่ที่เดิมเหมือนกันเราสังเกตของใช้ที่มีอยู่แต่ในบ้านเราสมัยก่อนตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่ก่อนนี้ก็เป็นเริ่มต้นจากของที่คุณภาพไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทีวีเนี่ยง่ายๆเมื่อก่อนนี่เครื่องเบลอเลยใหญ่จากเครื่องเล็กๆนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็นึกว่าต่อไปมันจะแพงนะถ้าไม่ซื้อนะอยู่ๆมันพลิกฟึบเดียวเหลือแบนมันมาแบบแบนๆแล้วถูกด้วยเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นแล้วเหมือนกันตอนนี้บริษัทใหญ่ๆห้างร้านใหญ่ๆก็คงจะลำบากแล้วเขาก็ขายออนไลน์ต่อไปจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วมันสะดวกด้วยสิขนาดบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองสักคันเดียวแต่เป็นบริษัทที่ใหญ่เข้ามาในเมืองไทยแล้วด้วยฝรั่งรู้จักกันดีทางก็เรียกว่าแอปพลิเคชันใช่ป่ะโยมสามารถเรียกแท็กซี่ในถ้าโยมไปโหลดแอปตรงนี้ไว้แล้วเมื่อไหร่จะเรียกแท็กซี่ก็กดไปหาเขาเลยกดปุ๊บเขาก็ปักหมุดให้เราจะไปไหนไปไหนเขาก็คิดราคาก็ราคาไม่แพงด้วยสะดวกสบายดีเหมือนกัน
รับถึงที่ส่งถึงที่ก็ค่อนข้างปลอดภัยมีสิ่งที่ค้ำประกันที่เรากลัวกันนักกันหนาเรื่องแท็กซี่เราก็กลัวกันเนาะเพราะไม่ค่อยแน่นอนเลยการรับประกันของทั้งจุดเนี้ยมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละแล้วต่อไปทางหรือว่าโลกออนไลน์เนี่ยจะเป็นความถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกตว่าขนาดกว่าจะถูกต้องแล้วมันก็ทำลายไปเยอะแล้วนะทำลายทั้งความรู้สึกทำลายทั้งอุปนิสัยต่างๆมากมายที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าใครตั้งตัวเป็นก็จะพอเข้าใจได้ก็จะไม่ไปตกเป็นทาสเยอะโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากตรงนี้ก็เยอะเราก็ไม่รู้ตัวหรอกทีนี้ที่มาฝึกสติเนี่ยตรงนี้ถูกต้องแล้วถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะบริโภคได้อย่างมีเหตุผลมีความยากแล้วก็นั่นก็คือความปลอดภัยในชีวิตของเราเองจริงที่จะไม่ค่อยมากเลยแล้วช่วงนี้อะไรที่ฮิตมากเลยโยมก็ต้องระวังกันนะหนึ่งเขาเรียกว่าวิ่งราวมือถือใช่ไหมเยอะมากเลยข่าวนี่ออกกันหนาหูมากๆก็มันเป็นธรรมชาติอีกแหละคนมีกับคนไม่มี ก็อยากจะมีก็ต้องทำอย่างนั้นนี่ก็เป็นกรรมกันมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามาเนี่ยถือว่าอาตมาถึงได้บอกว่าเป็นคนที่ขาดพิเศษต้องอนุโมทนาที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ไว้เพื่อจะทำฐานของเราไว้รองรับก็เรียกว่าทำภาชนะทองรองรับกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีใช่แต่กรรมมันก็ติดมาด้วยเพราะกรรมจะจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปดังนั้นเรามาทั้งกรรมดีและไม่ดีก็มาด้วยกันสังเกตว่าปีไหนดวงดีนั่นแหละกรรมดีให้ผลปีไหนดวงไม่ค่อยดีแสดงว่ากรรมดีให้ผลไอ้กรรมไม่ดีให้ผลเราก็จะต้องไปอะไรไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาซึ่งมันก็ไม่ถูกตรงหรอกเพียงแต่ว่าตรงนี้เราทำภาชนะทองรองรับก็โดยการมีศีลแล้วก็มีสติมีศีลแล้วก็ฝึกสติเท่านั้นเองบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าศีลคือการเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือจะสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ให้ไปกระทบกระเทือนคนอื่นแล้วก็ตัวเองการสำรวมระวังตรงนี้เราใช้อะไรก็ต้องใช้จิตใช่ไหมจิตที่มีสติก็จะสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนได้นี่คือการฝึกบุญตลอดเลยถ้าโยมคิดแค่นี้ดังนั้นภาวนาคือการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมคำนู้นคำนี้อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการรวมจิตตั้งจิตให้อยู่เป็นจุดเดียวสร้างเขาเรียกว่าชาร์จแบตสร้างกำลังให้เกิดขึ้นกับจิตให้มีกำลังใจกำลังใจที่จะเมื่อตายรูปแล้วมันจะเฉยได้เมื่อตายรูปแล้วมันก็เกิดชอบกับไม่ชอบแล้วชอบมากไม่ชอบมากก็เกิดขึ้นนี่จะทนไม่ได้นี่ถ้าเราเกิดเราฝึกไว้อย่างนี้เนี่ยพอกำลังของเกิดมีกำลังสติต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดเป็นกำลังสมาธิมีพลังงานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพลังใจตัวนี้แหละจะช่วยเป็นตัวกั้นได้จะเห็นแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เฉยไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยอย่างที่การฝึกแบบนี้ทำสติอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยกำลังนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วหนักเข้าพอกระทบปุ๊บก็ดับกระทบปุ๊บก็ผ่านไปได้เราจะรู้สึกว่าการปล่อยวางเราทำได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าเวลาเราเครียดขึ้นมาเขาก็บอกว่าปล่อยวางสิจะไปคิดมันไว้ทำไมอ่ะปล่อยละปล่อยวางไปซะเราก็อยากจะวางจริงๆเนี่ยคิดแล้วก็คิดอีกแต่มันวางไม่ได้สักที ใช่ไหมก็วางก็วางไปแล้วกลับมาเจอมันอีกเครียดอีกแล้วมันเป็นไหมต้องเป็นอย่างนั้นละทำไมเราห้ามจิตไม่ได้ที่อาตมาก็กล่าวอยู่เสมอว่าทุกคนรู้นะว่าจะทำดีไม่ดีทำยังไงทุกคนรู้เนาะแต่มันห้ามใจไม่ได้จริงๆเนี่ยโยมรู้หมดแล้วแต่มาไม่ต้องพูดอะไรให้ฟังหรอกพูดไปเดี๋ยวบอกโยมก็จะบอกโอ้ยรู้แล้วไม่ต้องบอกหรอกใช่ไหมเออแต่ทำไมมันห้ามใจไม่ได้นี่แหละพอสติเราอ่อนกำลังสติมันน้อยจึงต้องมาฝึกสติตรงนี้ไว้สติต้องฝึกเพราะว่าตัวที่กระทบก็มาหากายหาเราเนี่ยมันมีทั้ง5ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย
แล้วใจเป็นผู้รวมทั้งหมดแล้วก็นึกคิดต่อเพราะฉะนั้นเราจะทันไหมที่เห็นอยู่ก็เห็นก็เห็นก็เห็นได้ยินตรงนี้ก็ได้ยินที่อื่นได้อีกมันขณะจิตมันคนละขณะจิตนะแต่เราเหมือนกับเสมือนว่ามันจะขณะจิตเดียวกันแต่จริงๆคนละขณะกันฉะนั้นจะทำยังไงให้เกิดปัจจุบันขณะจะรู้แต่ปัจจุบันขณะก็รู้แล้วไม่ทำอะไรนั่นแหละรู้สึกรู้เฉยๆรู้แล้วไม่จัดตินไม่ว่าไงรู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เขาก็ไม่ว่าไงเนี่ยสติตัวจริงมันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดเข้าใจได้แล้วก็รู้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยคือภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตนี้ให้สูงขึ้นไม่ปล่อยให้ตกต่ำไปในเรื่องของความโกรธความโลภอยากได้มากไปความหลงตัวเองก็เป็นทิฏฐิมานะหยิ่งยโสโอหังล่วงเกินกันได้เนี่ยเรายกจิตพวกนี้ขึ้นมาถ้าสติมีอยู่เนี่ยมันจะยกออกมาได้นี่เรียกว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาดังนั้นภาวนาไม่ใช่เรื่องต้องมานั่งหลับตาแล้วก็ต้องนิ่งเฉยๆไอ้การหลับตาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันไม่ส่งไปไกลนะหลับแล้วก็มันนึกถึงกายเราข้างในแต่มันก็พยายามจะออกไปที่อื่นอีกอ่ะมันก็มาอยู่ที่กายนะแต่นั้นหัวใจวิธีการปฏิบัติสมมติทำไงให้มันอยู่ที่กายเราให้ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้นี่ก็จะไล่ไปเรื่อยๆก็ได้นะทำแบบนี้อยู่บ่อยๆเข้ามันก็จะเริ่มเคยชินแต่เมื่อเริ่มเคยชินแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองปัญญาตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้ฝึกสติมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้นสติยิ่งมีกำลังเท่าไหร่ปัญญาก็จะเฉียบคมมากเท่านั้นเช่นเดียวกับการพยายามกระทำเขาเรียกว่าความเพียรความเพียรมากเท่าไหร่ความอดทนก็มากเท่านั้นเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ที่เรามีความเพียรความขยันเนี่ยความอดทนมันมีสังเกตคนขยันเนี่ยจะมีความอดทนไม่ค่อยบ่นไม่ค่อยพูดอะไรทำอย่างเดียวคนจริงชอบทำอีกคนหนึ่งไม่ค่อยชอบทำแต่ชอบติอันนี้ก็เลยเราย้ำใช่ป่ะคนมีห้าชนิดใช่ไหมคนดีชอบแก้ไขคนเจริญชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำอมีหกคนระยำชอบติเราก็ดูได้นะสังเกตดูได้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนจริงๆมันมีทุกประเภทกันเนี่ยแต่เป็นแต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิอากาศกับภูมิประเทศใช่ไหมก็ความเปลี่ยนแปลงของคนจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นนั้นเราก็สังเกตดูได้จริงๆด้วยการรู้ตัวเองแล้วก็สังเกตอย่างนี้แหละนี่แหละสติเมื่อรู้แล้วเนี่ยดีแล้วก็รู้ไม่ดีก็รู้มันก็ละเองนะเราไม่ต้องมาทำการละอะไรเลยแต่เพียงต้องให้รู้เท่านั้นเองเพราะปกติธรรมชาติของจิตเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับตัวเรามันอยู่ด้วยกันนะแต่มันไม่ค่อยอยู่หรอกมันเที่ยวไกลไปทั่วเลยยิ่งคนมีความรู้มากๆได้ไปผ่านสถานที่ต่างๆมามากไอ้ตรงสัญญาตัวนี้มันจำแล้วเราก็ทำให้จิตเนี่ยส่งออกไปตามนี้ก็ไปคิดถึงไปเรื่อยไปเลยปรุงแต่งไปสารพัดทำให้จิตนี้ไม่อยู่ที่กายทำให้เกิดการอ่อนกำลังของสตินั้นจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์งั้นทำไงที่ให้จิตมาอยู่ที่กายเราที่ใจเราในวิธีปฏิบัติท่านบอกเลยว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นจนยันหลับเนี่ยให้กำหนดรู้กายเราแล้วเราต้องทำภารกิจประจำวันทำงานทำการอะไรเราก็ทำของเราปกติเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าทำจิตให้มันรู้เพิ่มสติขึ้นมาว่างั้นเถอะให้มันรู้สึกตัวมากขึ้นรู้ไว้เรื่อยๆเนี่ยบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการโยมทำอย่างนี้ได้ทั้งวันลองดูได้ถ้าวันไหนบ่มอินทรีย์ลองทำซ้ำกำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้มันจะพูดน้อยลงถ้าพูดน้อยลงพอตอนเย็นมานั่งสงบเนี่ยนั่งแบบเนี้ยก็จะสงบได้เร็วถ้าวันไหนโยมไม่กำหนดนะปล่อยมันตามสบายเลยก็ทำไปเลยทำไงก็ทำไปมันจะสงบช้าจะคิดอยู่งี้แหละนั่งคิดอยู่เรื่อยเลยเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าให้ไปเดินก่อนมีบทเดินก็แก้ไขได้เดินแข่งกับความคิดเดินเร็วเดินกลับไปกลับมาจนรู้สึกว่ามันเบาบางลงไปแล้วก็มานั่งนั่งถึงจะเริ่มสงบตรงนั้นดังนั้นการนั่งเนี่ยเป็นการเข้าฌานเป็นการทำให้สงบลึกขึ้นมานั่งเนี่ยแต่นี่บทเดินเนี่ยเป็นนี่บทของการฝึกสติเดินต้องเดินให้มากๆแต่คนโบราณชอบเดินก็จะอยู่ยืนแล้วก็จะเป็นคนใจเย็นสังเกตคนที่ชอบเดินจะเป็นอย่างนั้นจะมีสุขภาพดีไม่ค่อยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการเดินนี่จะทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกมันเป็นการกระตุ้นอวัยวะภายในทั้งหมดที่อยู่ที่พื้นเท้าเราเนี่ย
การเดินเนี่ยมันจะกระตุ้นอวัยวะภายในก็เป็นการช่วยรักษาได้แล้วก็ถ้าอิริบถยืนก็เหมือนกันยืนอยู่กับที่นานๆเนี่ยพื้นเท้ามันจะร้อนเพราะถูกกดทับด้วยน้ําหนักของตัวเราเนี่ยกดลงไปเนี่ยกดไว้นานๆเนี่ยความร้อนก็จะเกิดความร้อนมันเกิดมันก็เกิดการเหมือนกับว่าเลือดลมมันโดนความร้อนเผาส้มมันอ่ะมันก็จะเกิดเดือดขึ้นมาการไหลเวียนของเลือดลมก็จะสะดวกก็จะไหลเวียนไปถึงสมองได้งานการยืนก็รักษาโรคได้ยืนอยู่กับที่เวลามันร้อนเราอย่าไปขยับมันรับประกันเลยว่าไม่มีใครเคยเท้าไหม้ในการยืนแต่เรากลัวใช่ไหมโอ้มันร้อนไม่ไหวแล้วต้องทดลองดูลองผัดมันดูซิว่าดูที่มันจะเป็นไงให้มันตายไปเลยถ้ายืนตายก็ดังอีกอ่ะหายากนั่งตายนี่หายากมากเลยยิ่งถ้ายืนตายเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยรับรองว่าเป็นที่เคารพบูชาหรือลั่นไปทั่วโลกแน่นอนก็น่าเสี่ยงเนาะยืนอยู่อย่างเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วมันไม่ตายมันตายก่อนตายมันจะข้ามอารมณ์แล้วก็จะรู้สึกกลายเป็นว่าการเจริญสติด้วยอิริบถยืนเนี่ยกับเป็นสิ่งที่โอเคดีมากจะทำได้เร็วสมาธิก็เกิดได้เร็วจะข้ามเวทนามเกิดเร็วจะข้ามไปเร็วแต่ถ้านั่งเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดโยมสังเกตดูเวลานั่งไม่เกิน10 นาทีหรอกที่มันจะอยู่กับตัวนะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วไปแล้วก็ตามมันอยู่บางทีก็ไปกับมันด้วยรู้ตัวอีกทีอ้าวทำอะไรเนี่ยไปทั้งไกลแล้วนะอ้าวเอาใหม่เอามาก็ตั้งไปตั้งมาเดี๋ยวไปอีกแล้วแล้วพอไปแล้วจะไปเรื่อยเลยนะเนี่ยสังเกตให้ดีลองสังเกตดูลักษณะจริงๆด้วยการทำสติที่ให้อยู่กับกายแล้วเนี่ยด้วยยังไงก็ได้จะลืมตาจะหลับตาก็ได้ไม่ให้มันไปไหนอ่ะให้มันรู้อยู่ในตัวเราอย่างเดียวเนี่ยทำแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยภาวนานั้นภาวนาคือพัฒนาจิตเนี่ยมันต้องทำอยู่เรื่อยๆให้มากเท่าที่เราจะทำได้งั้นจะไม่เกี่ยงกับเวลาเลยใช่ไหมมีเวลาไม่มีเวลาสามารถตรงนี้สามารถทำได้ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวถ้านอนก็ทำได้ยีบทนอนนี่จะใช้ในการแก้ไขความเครียดถ้าเราคิดมากจนไปเดินแล้วก็ยังไม่ยอมไม่เบาบางเลยจนเครียดเลยไม่รู้จะทำไงนอนท่านบอกว่านอนแต่นอนที่หัตถญาณนะนอนที่หัตถญาณลงไปแล้วก็พิจารณากายเราจากศีรษะไปเท้ามาศีรษะด้านข้างด้านหลังด้านหน้าจะรู้สึกว่าคลายเครียดไปได้เร็วอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อนะต้องไปทดลองดูท่านบอกยังไม่เชื่อ10 อย่างเชื่อเพราะเชื่อตำตากันมาเชื่อเพราะว่าโบราณเขาว่ามาเชื่อเพราะว่าอยู่ในตำราเชื่อเพราะว่าเฮ้ยนะเขามีเหตุผลน่าเชื่อถือคล้ายๆกับเราเราก็คิดว่าน่าจะหรือว่าเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ถึงจะลงมือเชื่อได้อะไรเอ่ยจะเรียนพรอะไรอะไรฮะเล่าเรื่องความเป็นมาทำไมครับพุทธการมีเวลาเราพอป่ะเล่าเรื่องย่อๆก็ได้ขออภัยที่เคารพยิ่งขออนุโมทนาอะไรนะบรรยายธรรมประวัติของพระล่วงให้ญาติธรรมฟังการพูดเรื่องราวของพระล่วงกับเจ้าของที่ดำดินเขาก็เรียนมาตั้งแต่ป.3ไม่ใช่หรอเรียนวะเขาเรียนกันมาทุกคนแล้วนะเดี๋ยวสมาเล่าไม่ถูกโดนอีก ยกก็เรียนมาแล้วใช่ไหมใครเรียนมาแล้วใช่ไหมต้องถามอาจารย์ใช่ป.3ป่ะมัคคโทป.3เนาะยังจำได้เจ้าของที่ดำดินมาโผล่ที่ลานวัดที่พระล่วงกวาดลานวัดอยู่นั้นเป็นคติเตือนใจตักเรื่องนะครับสาธุจากกระผมเลือดตัวนอนุโมทนาข้อที่ 2และเรื่องราวประวัติของนางปตาจลาให้ญาติธรรมฟังด้วยเป็นการพูดถึงเรื่องราวของสุภาพสตรีที่มีคติธรรมเตือนใจจิตในยุคปัจจุบันนี้จะมีจิตใจแบบนางปตาจลาบางไหม
ใครเคยได้ยินมาแล้วเรื่องนางปตัจจรายกมือมีสองคนสามคนสี่คนที่เหลือยังไม่เคยได้ยินเหรออ๋อถ้าพระล่วงนี่ก็คงเคยได้ยินกันมาแล้วเนาะอันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยจะตันทัดเรื่องพระล่วงเท่าไหร่หรอกมาเรียนมาแต่ป.3ลืมแล้วเหมือนกันท่านนางปตัจจรานี่ก็ได้ยินพระเดชคุณหลวงพ่อท่านก็เล่าอยู่แต่ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ของสุขภาพสติที่ต้องเสียลูกเสียสามีแล้วก็เสียพ่อแม่แล้วก็พี่ชายในขณะเวลาที่ต่อกันไปเลยคือเรียกว่าเวลาอันใกล้ก็ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์มากถ้าจะเล่ายังไงอ่ะเริ่มต้นจากปตัจจราที่เป็นลูกคนรวยนะลูกเศรษฐีแล้วก็ของอินเดียเขาเป็นอะไรที่ประเพณีฮะเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับแบบคนไทยสมัยก่อนก็เรียกว่าอยู่ก็ยาวเฝ้ากระเรือนผู้หญิงก็จะต้องอยู่อย่างนั้นแล้วของอินเดียนี่ลูกผู้ชายต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นไปดูตลาดอินเดียจะไม่มีแม่ค้าเลยจะมีแต่พ่อค้าผู้ชายนั่งห้างก็เลยนั่งขายของนั่นแหละอันนี้ผู้หญิงอยู่ที่ไหนถ้าเป็นลูกสาวยังไม่แต่งงานนู่นน่ะดาดฟ้าห้ามลงมาข้างล่างเขาอยู่แต่บาดฟ้าอย่างเดียวเลยยิ่งแต่คนมีเงินด้วยเขาจะทำดาดฟ้าเนาะก็อยู่แต่ข้างบนนั่นแหละข้างล่างก็ลงมาได้เป็นบางคราวเท่านั้นเองจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกถ้าใครได้ไปอินเดียก็จะพอเข้าใจเลยจะเห็นภาพเวลามีงานอะไรทั้งทีเนี่ยเขาจะมีแห่มีอะไรกันเนี่ยเรื่องเลืองเนี่ยนู่นน่ะบนดาดฟ้ามองไปเจอหาคนที่สวยมองต้องนองบนดาดฟ้าอย่างนั้นยิ่งคนรวยๆเนี่ยเขาจะน่ารวยมากเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียราคาผู้หญิงต้องรักมือสงวนตัวมากเลยแล้วก็เมื่อแต่งงานแล้วผู้หญิงก็จะอยู่กับยาวเฝ้ากับเรือนเป็นแม่บ้านตอนนี้ก็เลยถูกสมัยมาถึงสมัยประเทศเราก็คือว่าพอเป็นแม่บ้านก็เกิดน้อยเนื้อต่ำใจในเรียกร้องสิทธิสตรีขึ้นมาใช่ไหม ว่าก็ถูกพูดอยู่เลยนะผู้ชายก็พูดไม่ถูกเมียผมไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเป็นแม่บ้านนี่จริงพูดผิดยอมว่าผิดไหมอ้าวไม่ได้ทำงานเช้าตื่นมาใครทำอาหารให้คุณก็ภรรยาใครดูแลซักเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆให้ก็ภรรยาใครที่ไปส่งลูกล่ะก็ภรรยาใช่ไหมแล้วกลับมาก็ต้องมาเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านทุกอย่างก็ภรรยาทำกลับมาจากงานแล้วเราละทำแล้วคุณละทำอะไรผมมีงานผมต้องไปทำงานงานผมยุ่งตื่นมาผมก็กินอาหารเลยเอาภรรยาทำไว้ให้แล้วตัวเองไม่ได้ทำนะเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปเอาว่างานเยอะงานยุ่งยิ่งเป็นระดับเด้งแล้วเสร็จแล้วก็ไปก็สบายก็ทำแต่งานแค่ตรงจุดนั้นแต่พอกลับมาบ้านแล้วเป็นไงก็ภรรยาเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วอาหารทุกอย่างก็พร้อมก็ไม่ได้ทำเองเสร็จแล้วไงกินเสร็จแล้วภรรยาก็เก็บไปล้างไปทำทุกอย่างอีกไปทำความสะอาดก็ภรรยาอีกเนาะจนกระทั่งโพธิละปฏินอนทุกอย่างก็ภรรยาทำเนี่ยแล้วเราบอกว่าภรรยาไม่ได้ทำงานก็พูดผิดใช่ไหมเลยผู้หญิงเกิดน้อยเนื้อต่ำใจประเทศไทยเรียกร้องสิทธิสตรีเลยออกมาทำงานข้างนอกดีกว่าใช่ไหมไม่เอาแล้วงานบ้านซึ่งจริงๆแล้วดูที่งานก็ทำเยอะกว่าแต่ตอนนี้ถ้าอาตมาก็เลยมาพิจารณาดูว่าคิดผิดหรือคิดถูกก็ไม่รู้พอไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาก็มาทำงานบ้านอีกใช่ไหมโหเสียท่าเลยมันก็เป็นยุคสมัยมันไปแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยหนึ่งคนอยู่บ้านหนึ่งคนไปทำงานเนี่ยอาตมาว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นฐานในความเป็นแม่เนี่ยแม่นี่จะมีจิตใจกับลูกเยอะแล้วถ้ามีแม่เนี่ยอยู่กับบ้านการปลูกฝังลูกๆการอบรมสั่งสอนเนี่ยสมัยโบราณเขาสอนกันตรงนั้น
พ่อแม่จะเป็นคนที่นั่นพ่อไปหางานไปทํางานใช่กลับมาจะเป็นที่เกรงใจพ่อไม่ค่อยพูดแต่แม่เนี่ยจะคอยอบรมคอยพูดอยู่มันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเกรงใจกันตรงเนี้ยจะเริ่มเข้าใจจะเห็นความสําคัญต่างๆเหมือนกันถ้าแม่บ้านไม่มีเนี่ยจะลําบากสมัยนี้เห็นไหมทํางานกันเสร็จแล้วลูกไม่รู้จะอยู่กับใครไม่เห็นหน้าลูกเลยนะพ่อแม่เนี่ยเช้าก็ออกไปแล้วจะมืดลูกยังไม่ตื่น กลับมาก็ลูกหลับแล้วบางทีก็เนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอกันตรงเนี้ยในที่สุดพอมีเงินหน่อยก็จ้างคนใช้มาก็เลยเป็นลูกคนใช้ไปเลยเยอะนะคนที่มีเงินมีทองมากๆก็ไม่มีเวลาแต่ว่าไปจ้างคนใช้มาเลยลูกก็ลูกผู้ดีก็เรียกลูกผู้ดีเนาะก็กินปลาปลาแดกได้ข้าวเหนียวจ้วนจิ้มเฉยเงินปลาส้มตําก็เป็นลูกคนใช้ไปนิสัยใจคอก็ไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็จะโทษใครไม่ได้จริงๆด้วยหนึ่งคนอยู่เนี่ยอบรมเนี่ยเราจะเข้ากันมันเป็นการเขาเรียกแบ่งหน้าที่กันของเราในโดนเขาทําถึงว่าพระก็พูดลำบากเนาะถึงจะรู้ก็พูดไม่ได้เขาให้เราเอาหน้าที่พลเมืองถิ่นทำแล้วออกจากการศึกษารู้ไหมแล้วคนไทยจะได้ผิดตรงนี้ก็จะได้มาตามวัตถุของเขาที่เขาขายมาเนี่ยในสุดตอนเนี้ย หน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าหน้าที่พลเมืองหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ทํายังไงหน้าที่ลูกทํายังไงก็ไม่รู้แหละศีลธรรมก็ไม่มีจนเราต้องมาเรียกร้องหาเลยคุณธรรมจริยธรรมในผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเพราะว่ามันขาดตัวนี้อยู่ตอนนี้เห็นว่าเรียกร้องกลับมาใหม่แล้วก็ไม่รู้จะยังไงแล้วก็เอาอะไรมาแทนรู้ไหมล่ะใครเคยเรียนมาแล้วหน้าที่พลเมืองศีลธรรมไม่ได้เรียนแล้วเรียนอะไรสปช. ใช่ไหมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้วเด็กก็มีประสบการณ์อะไรอ่ะเนี่ยอนาคตแต่มันสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยพระก็พูดยากเดี๋ยวจะกลายไปยุ่งกับการเมืองเขาแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นการบ้านมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องนี้พระเจ้าสอนตรงนี้อยู่สมัยก่อนนี่ต้องมาเรียนรู้ที่วัดที่วัดอย่างเดียวพระเป็นคนสอนนั่นเลยเกิดเป็นคนที่มีคุณธรรม มีจริยธรรมขึ้นมาอัตโนมัติพอสอนได้ศีลได้ธรรมนี่พูดถึงนางปัสสาจารานี่กลับมาบ้านเราแล้วใช่ไหม อดเป็นห่วงไม่ได้เดี๋ยวขอเวลานอกแบบ ถึงแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยก็พ่อแม่ก็ให้อยู่แต่ข้างบนก็มีคนใช้คอยดูแลคนใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายคนของอินเดียจะเป็นกันนะจะเป็นผู้หญิงจะน้อยผู้หญิงก็จะทำของเฉพาะบ้านก็มีคนใช้ผู้ชายคอยบริการขึ้นอยู่ที่ชั้นเจ็ดตึกอยู่บนดาดฟ้าเลยชายนี่ก็จะคอยไปดูแลไปบริการทุกอย่างต้องการอะไรนายหญิงก็ใช้อะไรก็ไปทําให้จนกระทั่งพ่อไม่เคยเห็นไก่อ่ะ มันจนโตเป็นสาวขึ้นมาก็เห็นคนเนี้ยดูแลอยู่เรื่อยในที่สุดก็มีจิตที่คิดรักใคร่กันขึ้นมาในที่สุดก็เกิดได้เสียเกิดขึ้นมาก็กลัวแล้วตอนนี้จะทําไงเพราะว่าวันหน้าของอินเดียเนี่ยเขาแบ่งไว้ชัดเจนมากขาดเลยวันหน้าแต่ละวันหน้าเนี่ยตั้งแต่พราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรมีสี่วันหน้าถ้าวันหน้าไหนไปฆ่ามันหน้าเนี่ยอย่างสมมติว่าพราหมณ์ ไปกับแพทย์จะเป็นจันทานทันทีไม่ว่าจะเป็นวันหน้าสูงแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผสมก็เรียกว่าผสมข้ามชนชั้นเขาเนี่ยคือวันหน้าข้ามวันหน้าข้ามวันหน้าจะเป็นจันทานทันทีและจันทานเนี่ยจะไม่ได้ถูกไม่ถูกได้รับการยอมรับอ่ะก็จะถูกเรียกว่ากีดกันออกไปจะถูกประนามถ้าใครเป็นจันทาน แต่กลายเป็นว่าคนที่มีที่ผลที่สุดแล้วก็เป็นผู้ล่างกฎหมายให้กับอินเดียก็เป็นจันทานเอเมริกาคนนี้จะเป็นจันทานแต่เป็นข้ามมาระหว่างวรรณะอะไรวรรณพราหมณ์กับวรรณแพทย์แพทย์คือพ่อค้าวรรณพราหมณ์คือพวกเนี่ยพวกนักบวชวรรณกษัตริย์ก็พวกเป็นข้าราชการเป็นทหาร เป็นชาวนาก็มีวรรณกษัตริย์เพราะกษัตริย์ต้องทํานาสมัยก่อน
ถ้าไปเดินธรรมยาตาเนี่ยจะเจอสักยะวงมีแต่ทํานาก็ทําคนทํานาเขารวยนะทําของเขาก็มาทําบุญเยอะเหมือนกันเสร็จแล้วกลายเป็นว่าอเมริกาเลยถูกส่งไปเรียนอังกฤษก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็เห็นแววเห็นอะไรต่างๆมีความพยายามแล้วก็เป็นคนที่หัวดีก็เลยให้นามสกุลไปใช้เสร็จแล้วก็พอมีนามสกุลนี้ก็เลยสามารถที่จะไปอยู่ในวรรณะนี้ได้ก็เลยได้เรียนสูงจนกระทั่งไปจบด็อกเตอร์จากอังกฤษมาแล้วก็มาร่างกฎหมายให้กับอินเดียอินเดียเลยมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวตั้งแต่บัดนั้นมาใช้ฉบับเดียวไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยไม่มีชนชั้นแต่รัฐธรรมนูญ17ใบโดนฉีกมา17ครั้งเห็นป่ะก็น่าแปลกน่าคิดตรงนี้คือของเขาเนี่ยในชั้นคําเขาเรียกว่าชั้นวรรณสูตรเนี่ยคือทํางานอย่างเดียวชั้นใช้แรงงานน่ะก็จะใช้แรงงานอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยจริงพวกที่เป็นขอทานก็จะเป็นขอทานตลอดอาตมาเคยไปตรงก็เรียกว่าอะไรตะโปธารามผมเคยได้ยินตะโบธารามนะเขาเรียกว่าอาบน้ำชนชั้นจะเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติแล้วก็จะมีอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็เกศของพระเจ้าพิมพิสารมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นลงมาก็ทำเป็นห้องแยกไว้เลยวรรณพราหมณ์ก็อาบชั้นบนลงมาวรรณกษัตริย์ถัดมาก็เป็นวรรณแพทย์ให้วรรณสูตรแล้ววรรณแพทย์แล้วก็ลงมาวรรณสูตรเสร็จแล้วจากตรงวรรณสูตรเนี่ยอาบเนี่ยมันจะเป็นข้างนอกแล้วมันอยู่ข้างล่างน้ำจะไหลลงมาแล้วสีก็ออกดำๆแล้วแล้วก็วรรณขอทานก็ออกไปด้านนอกเลยแล้วก็ไปพอดีไปเจอเคยรู้จักเขาอยู่ขอทานคนเนี้ยก็เคยคุยเล่นๆอะไรต่างๆกับเขาอยู่ขอทานที่นาลันทาเนี่ยบางคนมีเงินเป็นล้านนะมันขายที่แล้วก็เอาเงินไปฝากแต่เขายังเป็นขอทานคือเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะวรรณะเขาเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไปอาบน้ำอยู่ตรงนี้บอกอ้าวเราอยู่มาอาบตรงนี้ทำไมอ่ะน้ำสกปรกเลยนี่ไปกับฉันนี่ขึ้นไปข้างบนเลยไม่มีใครรู้หรอกเขาตัวสั่นเลยใช่ไหมเราพูดเล่นๆกับเขาแต่เขาจริงจังมากเลยเขาตัวสั่นเขาบอกไม่ได้พันเตไม่ได้บอกทำไมอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกเนี่ยไปกับฉันเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นคนไทยมาด้วยกันไงหน้าอยู่กับใครคนไทยอยู่แล้วบอกขึ้นไปเถอะเขาไม่ว่าอะไรหรอกโมโหตัวสั่นเลยกลัวมากอย่าไม่ได้บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องเกิดมาอย่างนี้อีก500ชาติถ้าทำผิดเห็นไหมศาสนาเขากันไว้อยู่หมดเลยไม่กล้าหือเลยกลัวเดี๋ยวจะต้องมาเป็นอีก500ชาติแต่คนไทยบอกไงรู้ป่ะถ้าทำอะไรผิดเนี่ยถ้าทำบาปมาเกิดอย่างนี้อีก500ชาติอ๋อไม่ใช่หรอกคนไทยไม่เชื่อใช่ไหมหลวงพ่อเคยเล่าให้ตมาฟังไปเดินธรรมยัตตาเนี่ยเคยเล่าแล้วเหมือนกันต้องไปเจอวัวเดินมาท่านบอกเนี่ยเกิดไปในนี้มาหลายชาติเหมือนกันเราก็เลยถามว่าด้วยเหตุอะไรครับหลวงพ่อก็ยืมเงินเขาแล้วลืมใช้มันตายซะก่อนไม่ได้โกงนะยืมมาแล้วลืมใช้ยังไม่ทันได้ใช้แต่นี่ตายซะก่อนบอกขนาดนั้นเลยพอใช้เพราะน่ากลัวเนาะยืมเงินเขาแล้วต้องมาเกิดเป็นวัวเป็นควายแต่ถ้าโกงอ่ะเขาบอกว่าเป็นสัตว์นรกก่อนไปเป็นเปรตแล้วก็มาเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาถ้าโกงประเทศล่ะโอ้โหใช้หนี้ทั้งประเทศเลยก็หลายชาติเหมือนกันนะเกิน500ในคนประเทศไทยเป็นหลายล้านนะฉะนั้นไม่น่าโกรธก็เลยนะคนที่เขาโกงอ่ะนะน่าสงสารเราลองคิดดีๆแล้วน่าสงสารถ้าเราโกรธเราก็ลงนรกอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเขาก็ลงอยู่แล้วของเขาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปโกรธก็ดูแล้วถ้าเราเข้าใจในกรรมปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะใหม่ๆก็ใช้นี่ไปนักๆก็จะขอบคุณเขาที่เขาทำให้เราเข้มแข็งกระทบกระเทือนไม่ได้มาก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้พอกระทบกระเทือนเราเฉยๆได้ฝึกไปบ่อยๆจะเกิดขอบคุณเขาขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมายอมรับใช้นี่ไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะว่าใครจะมาแกล้งเราจะมาเสียสีจะมาให้ร้ายเราล้วนแล้วแต่อดีตเราทำไว้แล้วให้นึกตรงเนี้ยถ้าเราทำใจยอมรับเราใช้นี่ไปได้ใจเราจะค่อยๆเบาขึ้นแล้วมันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นกำลังตัวนี้แหละเป็นสติในตัวด้วยที่หลังมาพอเจอปุ๊บรู้สึกไม่ค่อยจะกระเทือนมากแล้วจะเริ่มทนได้ขึ้นไปเองฟังคนอื่นก็สบายสบายจนกระทั่งสุดท้ายใช้นี่ไปขอบคุณไปขอบคุณเขาด้วยใจจริงเลยนะ
ว่าเออถ้าไม่ได้เขานี่เราก็ไม่เข้มแข็งนี่หรอกเข้ามากระแนะกระแหนบ้างมาอิจฉาริษยาเรารู้สึกเออเดี๋ยวนี้เรารู้สึกสบายขึ้นมาใช่ไหมจริงๆเขายกย่องแล้วนะอิจฉาเนี่ยใช่ป่ะเออคนอิจฉาคนประเภทไหนอ่ะคนสวยคนรวยคนเก่งคนฉลาดถูกไหมเออเขาอิจฉาคนตรงนี้นะเพราะนั้นเราก็น่าจะยืนนะไม่น่าไปโกรธอะไรก็หรอกเออเขาขอบคุณที่อิจฉาแล้วยกย่องให้เราอ่ะเขาก็ทําตัวเขาต่ําลองคิดดีๆตรงเนี้ยจะเห็นภาพน้ำหนักเขาก็ใช้นี่ไปขอบคุณไปจนที่สุดเขามายืนด่าเนี่ยโอ้เกิดสงสารขึ้นมาเฉยๆเลยนะเราเห็นกรรมอ่ะเข้าใจในกรรมว่าโอ้โหเขามาด่าเรานี่เขาตกนรกแล้วเนี่ยแล้วเราจะโกรธเขาเราก็ตกต่ำกว่าเขาอีกเลยชั้นล่างกว่าเขาก็ไม่เอองั้นก็ไม่เอาหรอกมันเข้าใจในกรรมโยมแล้วก็เกิดเมตตาขึ้นมาจริงๆเนี่ยปฏิบัติไปแล้วจิตเนี่ยมันจะพัฒนาแบบนั้นนี่แหละภาวนาสามขั้นตอนโยมจำไปเลยใช้นี่ขอบคุณพอใช้นี่มากๆแล้วกำลังมันมีก็จะขอบคุณที่ทำเราเข้มแข็งเนี่ยใครจะมาแกล้งเราอ๋อขอบคุณจะใช้ไปนั่นนะเขามันจะเข้าใจในกรรมพอเข้าใจในกรรมตัวนี้ถือว่าตรงแล้วตรงจุดพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องกรรมอันนี้กลับมาปตจราก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันแต่อดีตก็อยู่ข้างบนก็ตกลงกันได้กับคนใช้เราจะทำไงดีก็ต้องหนีอยู่ไม่ได้ก็ต้องเตรียมตัวหนีก็หนีออกไปเลยแล้วก็ไปอยู่เมืองอื่นก็ไปตั้งหลักปักฐานกันอยู่กันสองคนสามีภรรยาก็ไม่มีใครรู้จักแต่เมืองนั้น ก็ไปอยู่กันอยู่กินกันก็มีความสุขกันตามภาษาก็อยู่ต่อมาก็จะเกิดท้องขึ้นมาพอท้องขึ้นมาก็เริ่มมีครรภ์มากขึ้นตามธรรมเนียมของทั้งว่าทั้งทั่วไปนะของประเทศไทยเราก็เป็นเมื่อท้องเนี่ยจะคลอดเนี่ยก็จะต้องไปคลอดบ้านพ่อแม่ของตัวเองส่วนมากก็ลบเล่าสามีว่าไปเหอะกลับไปบ้านเถอะคุณพ่อคุณแม่คงไม่โกรธอะไรหรอกเพราะว่ามันจะมีหลานแล้วเนี่ยคงจะพอเห็นใจเราบ้างแหละแต่สามีเนี่ยกลัวมากเพราะเป็นคนใช้อ่ะกลับไปกูตายแน่ยังไงก็ตายอย่างเดียวก็ไม่อยากไปไม่กล้าไปเมียก็ลบเล่าแล้วจะทำไงดี ในที่สุดก็สามีก็ไปทำงานที่ทำหากินนี่แหละเสร็จแล้วเมียก็เลยเอ๊ะหลบเราแล้วสามีก็ไม่ไปงั้นหนีไปเลยดีกว่าก็หนีออกจากบ้านไปที่จะกลับไปบ้านพ่อแม่ตัวเองก็มาได้ครึ่งทางสามีก็กลับมาก็ไม่เห็นภรรยาอยู่ก็ทำไงดีก็ออกติดตามไปตามไปเจอครึ่งทางภรรยากำลังจะคลอดลูกพอดีก็ปรากฏว่าคลอดกลางทางพอคลอดเสร็จก็เอาไม่ต้องไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็ได้ลูกมา1 คนแล้วก็อยู่ต่อมาอีกก็ท้องขึ้นมาอีกคนที่สองภรรยาก็ลบเล้าสามีอีกว่าไปเถอะกลับไปคลอดที่บ้านเถอะดูแล้วฉันจะคลอดตรงนี้มันไม่มีใครจะช่วยดูแลมันก็จะลำบากก็จะไปลบเล้าสามีก็จะไม่ไปก็ไม่รู้จะทำยังไงอึดอัดนั่นแหละเขาก็ไปก็ไปยอมแล้วมันสองคนแล้วนี่มีโผล่มันนี่1 คนนี่เห็นแล้วเนี่ยโตแล้วด้วยอีกคนหนึ่งก็กำลังอยู่ในท้องพ่อแม่เห็นก็คงจะไม่ใจร้ายมากไปก็กลับก็พากันเดินทางมาที่จะกลับบ้านของนางปตจรานี่แหละพอดีมาได้ครึ่งทางมาถึงริมแม่น้ำจะข้ามฝั่งแล้วก็จะถึงบ้านเพราะว่าวันนั้นเกิดพายุแรงพายุโหมกระหน่ำรุนแรงมาก ็ไม่มีก็ไปหลบต้นไม้เนี่ยก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นปรากฏว่านางปตจราเกิดปวดครรภ์ขึ้นมาจะคลอดก็ไม่รู้จะทำไงก็จะใช้ก็ทนเอาตรงนั้นก็ให้สามีไปหาปืนหาอะไรมาเพื่อจะได้มาสมไฟเพราะตอนนั้นก็ลมฝนลมอะไรก็มีแรงแล้วสามีก็ออกไปก็ไปหาปืนปรากฏว่าไปเจอโดนงูกัดตายอยู่ณจุดตรงนั้นฝ่ายภรรยาอยู่ตรงนี้ก็เอสามีก็ไม่มาสักทีตัวเองก็ปวดจะคลอดมากแล้วก็ไม่รู้จะทำไงลูกก็เล็กอีกคนหนึ่งอ่ะก็ใช้วิธีเอาตัวค้อมลูกไว้เพื่อไม่ให้เปียกคนเปียกอะไรให้ของอุ่นด้วยแต่ขนาดอย่างนั้นอยู่ลูกก็คลอดออกมาอีกลูกคนที่สองก็คลอดออกมาคลอดออกมาก็ใช้ตัวเองนี่แหละก็บังฝนเอาไว้อย่างนั้นแหละจนกระทั่งฝนเริ่มซาขึ้นมาก็เอ๊ะสามีไปไหนนานจังเลยก็ออกตาม
ก็จูงลูกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อุ้มไปก็จูงไปก็พอดีไปกลางทางไปเจอก็เจอสามีโดนงูกัดตายอยู่ก็เสียใจเสียใจครั้งที่หนึ่งนี่เสียใจแล้วนะเพราะตัวเองนี่ลูกสองคนแล้วจะทำยังไงแล้วสามีไม่มีซะแล้วนี่ก็โอ้โหลำบากกันนะความรู้สึกก็จะมากแล้วตอนนั้นเสียใจเนี่ยที่สุดแล้วก็ไม่เป็นไรก็จัดการที่จะเอาสามีเนี่ยก็เอาไม้อะไรมาสุ่มๆแล้วก็เผาไปตามมีตามเกิดก็ทำไปอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปข้ามแม่น้ำก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่นะตอนนั้นพอดีว่าเมื่อคืนนี้ฝนมันตกก็เลยเกิดที่มีน้ำไหลแรงมาน้ำจะไหลแรงพอดีตอนนี้จะเอาลูกสองคนไปพร้อมกันก็ไปไม่ได้น้ำก็ลึกอยู่ประมาณคอนี่เนี่ยแต่ว่าถ้าอุ้มไปด้วยอีกลูกจะเดินไปก็ไม่ได้ต้องอุ้มทั้งสองคนก็เลยอุ้มคนเล็กข้ามไปก่อนก็ให้คนโตที่พอยืนได้แล้วก็ให้อยู่ฝั่งอันนี้ก่อนแม่จะข้ามไปก็เอาลูกคนเล็กที่มึงคลอดได้ไม่สักวันหนึ่งเนี่ยก็ข้ามไปแล้วก็ไปวางเอาลูกวางไว้เสร็จปุ๊บก็เดินลงมาจะมารับลูกคนโตอีกฝั่งหนึ่งพอเดินมาเสร็จปุ๊บมาได้ครึ่งทางมันอยู่กลางน้ำกลางแม่น้ำพอดีก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งก็บินโฉบขึ้นมาก็มาเอาลูกคนเล็กไปแม่พอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจก็รีบโบกมือบอกมือไล่เหยี่ยวจะไล่มันแต่ปรากฏว่าลูกไอ้อยู่ที่ฝั่งอันนี้ก็นึกว่าแม่โบกมือเรียกก็เดินลงแม่น้ำมาพอเดินลงมาน้ำมันแรงอยู่ก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาโยมจะทำไงตอนเนี้ยกลายคนเล็กโดนหิ้วไปเมื่อกี้เนี่ยเหยี่ยวไปเนี่ยก็ร้องบอกอยู่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วคนโตก็เดินลงน้ำมาเลยหายไปต่อหน้าต่อตาก็ควานหาบ้านเลยมาตอนนี้โยมอ่ะทนได้ไหมเนี่ยทุกอย่างมากแล้วผัวก็เพิ่งตายไปแล้วทีนี้ก็ลูกทั้งสองคนก็ต่อหน้าต่อตาอีกต่างหากแค่คนเดียวนี้ก็ทำใจยากเนาะถ้าตายเนี่ยนี่สองคนอ่ะใกล้บ้านแล้วนะแต่เขายังถือว่าเป็นคนที่มีบุญอยู่ไงยังคุมสติก็เอาทำยังไงแล้วร้องไห้ร้องห่มไม่รู้จะทำไงก็ไปบ้านดีกว่ายังไงก็ยังมีที่พึ่งมีบ้านพ่อแม่แล้วก็พี่ชายก็ยังอยู่ก็เดินมาปรากฏว่ามองเห็นตรงจุดที่บ้านอยู่ตำแหน่งที่บ้านตัวเองอยู่เนี่ยเห็นควันไฟมันขึ้นก็แปลกใจว่ามีอะไรตรงนั้นก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะทำไมมีควันไฟขึ้นมาก็เดินเข้าไปจนถึงศาลาพักตลาดที่พักก็ยังไม่ถึงบ้านนะจะมองไปไกลๆก็ยังอยู่อีกระยะหนึ่งก็ถามคนว่าคนที่บ้านคนที่ชื่อนี้จำชื่อพ่อแม่ได้คนชื่อนี้แต่ทีคนเนี้ยเขายังอยู่ไหมอยู่ก็นั่นไงบ้านเขาที่ไฟลุกอยู่นั่นแหละเมื่อคืนนี้พายุมันพัดแรงพายุพัดก็นำมาบ้านพังหมดเลยทับแล้วก็เกิดไฟไหม้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกชายคนตายหมดในกองไฟโอ้โหตอนนี้ทำไงโยมเสียสามีไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมมาเสียลูกอีกสองคนอีตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายหมดเลยบ้าไหมไม่บ้าก็เก่งแล้วใช่ไหมอีตอนลูกนี่บ้าแล้วแหละแต่ว่าก็ยังคุมสติอยู่จนมาถึงตรงนี้ในที่สุดก็วิ่งไปเลยวิ่งไปที่บ้านตัวเองนะก็ไปดูก็คือเกิดอาการที่ว่าคุมไม่ได้แล้ววิ่งไปก็ไปเห็นก็เกิดอาการหัวเราะไปร้องไห้ไปหัวเราะสลับร้องไห้แบบนี้แหละมันเกิดความเรียกว่าความบีบคั้นอย่างแรงมากไปในที่สุดแล้วจะทำไงก็วิ่งเหมือนคนบ้าเลยก็ไปมองเห็นหานู่นคนนี่ก็ไม่เจอแล้วไฟก็ไหม้อยู่เห็นมีแต่กองเท่าเสารทั้งหมดแล้วตกลงก็ไปเรื่อยเลยวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปผ้าผ่อนก็หลุดไปเรื่อยเพราะว่าข้ามน้ำข้ามอะไรมันก็เปียกน้ำมาแล้วไงแล้ววิ่งไปแบบนี้อีกก็หลุดไปอะไรไปก็ไม่ได้รู้ไม่รู้หรอกแต่นี่บุญของเขาด้วยอดีตกรรมที่ทำร่วมกับพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันเคยสร้างบารมีเคยใกล้ท่านมามันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาต้องวิ่งไปจนถึงวัดเชตวันได้วิ่งไปถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อย่างนี้แหละก็วิ่งเข้ามาเลยก็วิ่งเข้ามาคนก็เห็นอ้าวคนบ้ามาได้ยังไงเราออกไปก็ไล่จะบอกอย่าไล่เขาเลยเขาสุขมากก็ปล่อยเขาเข้ามาเถอะ
เขาเข้ามาก็บอกว่าพุทธเจ้าตัดคำเดียวนะด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธอะไรนะก็เรียกบุญนิมิตเหรอให้ไม่ใช่ขอไปบุญญาลิศด้วยบุญญาลิศของพุทธเจ้านี่ประมาณไม่ได้พุทธเจ้าตัดแค่คำง่ายๆเพียงแต่ว่าจงคืนสติมาเถิดน้องหญิงคำนี้คำเดียวเขาเกิดสติกลับมาเลยสติมาปัญญาเกิดก็อายเห็นตัวเองไม่มีผ้าผ่อนก็อายพระชาตินที่นั่งฟังธรรมอยู่ก็โยนเสื้อผ้าไปให้เขาใส่เพื่อผ้าคลุมล่างพระเจ้าก็ลงส่งแสดงธรรมให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี่เธอเป็นคนที่เข้มแข็งมากเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยทำไมตอนนี้เราทิ้งสติตรงนี้ไปก็มาทบทวนท่านก็เลยแสดงธรรมเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นยังไงการพลาดพลาดจากของรักก็เป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่มันทุกคนเกิดมามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็ต้องมีการพักผ้ากันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจิตตรงเนี้ยทำยังไงที่จะถึงเขาเรียกว่าเห็นทุกข์หรือเห็นธรรมเห็นไหมยิ่งเห็นทุกข์มากธรรมะก็เกิดมากตรงนี้จะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูเองวิกฤตจะเป็นโอกาสเสมอแต่ตั้งสติให้ดีเพราะฉะนั้นโยมมาที่เนี้ยมาฝึกสติเอาไว้เนี่ยถูกต้องแล้วฝึกสติให้มีกำลังไว้เรื่อยๆแล้วไม่ใช่ทำที่นี่นะกลับไปบ้านก็ไปทำต่อเขาเรียกว่ามาเรียนรู้ที่วัดไปทำต่อที่บ้านจนในที่สุดแล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเขาขอบวชอยู่ที่พระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ไปปฏิบัติเพ่งเพียรมากจนที่สุดแล้วนักปฏิบัติลานี่จะเป็นคนที่มีฤทธิ์มากเลยบันดลอย่างนี้มากก็เลยมีฤทธิ์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มาแล้วใครที่มาแบบเป็นทุกข์มาทั้งหมดแต่เนี้ยให้นางปัจจาราเป็นผู้แก้ไขทุกข์ให้เลยเห็นไหมทุกข์อะไรพ่อตายแม่ตายจิ๊บจิ๊บของฉันเนี่ยทั้งผัวทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่เห็นไหมใครมาไหนทุกข์อะไรอ๋อจิ๊บจิ๊บเขาโดนมาเยอะกว่าเห็นไหมเนี่ยก็เหมือนกันที่เราเนี่ยมาฝึกไปฝึกไปเนี่ยความพยายามความเพียรที่ทำก็ทำก็ทำไปเนี่ยมันจะเกิดความอดทนขึ้นมาเมื่อก่อนนี่ทนอะไรไม่ได้หรอกนั่งไปนั่งมาสักสิบนาทีโอ้โหมันจะไม่ไหวมันจะตายแล้วกันมามาใหม่ๆก็เป็นนะขนาดอย่างเงี้ยนั่งคุกเข่าเนี่ยสิบนาทีจะตายได้เลยมันไม่ไหวจริงๆเพราะมันไม่เคยไงในที่สุดทำไปทำมาไม่นานเดือนเดียวเองนี่ได้แล้วนั่งคุกเข่าก็ได้เป็นชั่วโมงนั่งสมาธิก็ได้เป็นชั่วโมงมันไปของมันเองไม่ใช่เราต้องการจะต้องทำให้มันได้ให้มันได้ไม่ใช่หรอกมันเป็นการทำที่ทำสม่ำเสมอทุกวันความเพียรคือความพยายามก็ทำเนี่ยทำสม่ำเสมอให้ทำทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรแต่ให้ทำทุกวันอย่าถอยก็แล้วกันย่อมทำไปเถอะไม่ได้คุณหลวงปู่ทั้งบ้านบอกว่าเพียรเขานะโอกาสเรามีน้อยเวลาของเราก็มีน้อยแล้วนะอย่าไปทิ้งโอกาสซะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำก็เถอะยังไงก็ได้ไม่ต้องกลัวผิดทางหรอกท่านบอกถ้ามาเรียนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามารู้เรื่องการเรียนรู้เรื่องกายกับใจเราเองมีสติรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยท่านบอกไม่ต้องกลัวหลงทางไม่เป็นหลงไปไหนหรอกถ้าจะยึดก็ปล่อยมันยึดไปเถอะบางคนบอกว่าจะติดสุขถามท่านอยู่ท่านบอกกลัวจะเดี๋ยวจะทำแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปติดสุขท่านบอกให้มันติดไปเถอะมันได้ง่ายๆที่ไหนหรอกจะว่าได้ง่ายไหมสมาธิฮะกายปฏิบัติได้ง่ายมั้งไหนขอดูหน่อยมีไหมใครปฏิบัติแล้วได้ง่ายๆเลยสมาธิจริงๆอาตมาก็ฟุกมั้งก็ได้ง่ายเหมือนกันเข้าคอร์สคอร์สเดียวมันก็เจอเลยก็เลยเป็นเหตุให้ได้บวชเนี่ยคอร์สเดียวแต่เลยก็เกิดมันจะตอนนั้น7วันที่ทำกิจนาเนี่ยแหละมันจะเกิดประมาณวันที่5วันที่6เนี่ยจะเริ่มมีปิติเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเราตัดความรู้สึกทั้งหมดแต่ว่าเขาบอกไงเราก็ทำงั้นก็ทำแล้วก็ใช้แบบที่อาตมาบอกโยมนี่แหละก็ใช้สังเกตเนาะก็กำหนดรู้สติรู้ใจรู้ไปรู้ไปรู้เลยนะเขามันรู้แล้วมันหยุดคิดมันไม่คิดไงรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยนั่นแหละเขามันหยุดคิดไปเองเขาหยุดคิดเอ๊ะก็อยู่เฉยๆแต่มันไม่คิดนั่นแหละมันเกิดแล้วเราไม่รู้เป็นสมาธิแล้วชั่วขณะแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งที่การเข้าคอร์สนี่คือไม่ให้พูดยิ่งไม่พูดได้ในการปฏิบัติเนี่ยจะดีมากอยู่ในสติจิกเหมือนกันโยมทดลองดูจะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้อยู่เพื่อไม่ให้ง่วงนะอยู่เพื่อมารู้จักตัวง่วงเราจะทำลายนิวรณ์ตัวง่วงตัว
ทินวิทานิวรณ์ได้เนี่ยต่อไปจะไม่เป็นคนขี้เกียจแล้วจะขยันแล้วจะไม่ง่วงเหงาหอนอนเลยจิตจะตื่นจะเบิกบานขึ้นมาตัวนี้ตัวสำคัญหลวงพ่อประเดชคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตากรุณาให้มีการปฏิบัติเช่นนี้ไงทุกดวงก็ว่าเป็นการขัดเกลาที่มากขึ้นมันขัดใจอันนี้เราอยู่ใหม่ๆก็เข้าใจผิดอาตมาก็เข้าใจผิดก็หาวิธีกาแฟมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเสือโคร่งมั่งก็ดีแล้วก็ใช้ได้กระตุ้นถ่ายที่ช่วยแล้วมันทำให้ไม่ง่วงได้เหมือนกันแต่กาแฟก็เหมือนกันนะแต่เมื่อไหร่ที่หมดฤทธิ์กาแฟก็น็อกเดี๋ยวนั้นเลยหลับสนิทไม่รู้เรื่องเลยกลางอากาศเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใช้ตัวนั้นหรอกใช้ธรรมชาติแล้วรู้จักไปเท่าที่เราไหวค่อยๆทำนั้นเป็นการปฏิบัติเนี่ยแต่ชิกเนี่ยเป็นการทำสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปพูดถ้าพูดแล้วมันจะรั่วเราจะเห็นลองสังเกตให้ดีเลยเราทำมันเริ่มปึ๊บจิตเริ่มอยู่กับที่เนี่ยพอเราพูดไปสักคำสองคำคุยไปหน่อยเดียวมันเหมือนกับว่ามันกระจายยังไงไม่รู้เมื่อกับจิตเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันจะลงปูดลงไปเลยเราจะเห็นความรู้สึกนั้นได้มันก็ต้องปั่นกันขึ้นมาอีกแล้วก็จากนั้นจริงๆอีกนิดเดียวเราจะถึงจุดหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าพอพูดปุ๊บเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดได้เนี่ยจะเห็นผลจะเห็นเร็วด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดน้อยกินน้อยแล้วก็นอนน้อยนอนน้อยแล้วพอนะไม่ใช่ไม่พอนอนน้อยนี่ก็อิ่มสบายถึงเมื่อก่อนนี่ต้อง8ชั่วโมงถัดมาก็ต้องเอา6ชั่วโมงแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปฏิบัติได้เนี่ย4ชั่วโมงก็อิ่มแต่พอถึงจุดอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนามันเกิดเกิดสภาวะที่เห็นตามความเป็นจริงทุกวันนี้ตรงนี้ 2-3 ชั่วโมงก็อยู่พระฤาษีคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านนอนไม่เกินเลยตอนที่ไปเดินธรรมยถาครั้งสุดท้ายที่นานาสุปละที่มุมไบจะเดินไปจันตาลอลาครั้งที่4เนี่ยท่านไปป่วยก่อนไงป่วยอยู่7วันอยู่กับที่ตรงนั้นที่เดียววันหนึ่งเขาออกไปเที่ยวถ้ำกันหมดเลยเราก็ไม่ได้ไปแต่มาก็เป็นห่วงก็เลยอยู่ขออยู่ปรากฏว่าอยู่ก็เลยให้ท่านได้พักผ่อนปกติท่านไม่ค่อยได้นอนท่านก็พักผ่อนก็นอนไปเสร็จตื่นขึ้นมาท่านถามกี่โมงแล้วบอกประมาณบ่าย3โอ้วันนี้ผมนอนไป3ชั่วโมงแล้วเหรอโยมคิดว่ายังไงแสดงว่าทุกวันนั้นนอนไม่ถึง3ชั่วโมงเลยโอ้โหวันนี้ผมนอนไปตั้ง3ชั่วโมงเลยเนี่ยพอท่านได้พักขนาดนี้ก็เลยสุขร่างกายก็เลยดีขึ้นมาแล้วก็ท่านก็เริ่มจะเดินได้ตอนนั้นก็ออกเดินครั้งแรก7กิโลนั่นขนาดคนป่วยจาก ICU นะออกมาเดิน7กิโลโยมดูดิสุดยอดขนาดไหนมาเห็นคนมาไม่เคยเห็นอย่างนี้หรอกบอกให้เลยสัมผัสใกล้ชิดมานี่รู้เลยว่าอดทนที่สุดฉลาดที่สุดเมตตาที่สุดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมีเพราะนั้นโยมโชคดีแล้วที่มาเป็นลูกศิษย์ท่านมาแม้แต่ไม่เห็นท่านก็ถือว่ามาเป็นลูกศิษย์แล้วมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ท่านก็ได้วางหลักการเอาไว้ให้เนี่ยเป็นระบบธรรมะที่ท่านตรัสไว้ให้ก็ยังอยู่แล้วท่านก็อยู่นะถ้าใครถึงท่านได้ท่านก็จะมาบอกได้มีท่านเคยมาสอนญาติโยมก็มีโยมเล่าให้ฟังก็มีจิตถ้าเราน้อมไปถึงเนี่ยก็โอเคก็เรียกว่าทำคลื่นอะจูนขึ้นเครื่องรับถ้าเราทำเครื่องรับไปเครื่องส่งเขาส่งอยู่อะถ้าเราทำเครื่องรับเนี่ยจูนไปเจอกันตามคลื่นเจอกันได้ก็สามารถสัมผัสเพราะนั้นความศรัทธาที่จะต้องเชื่อมันตรงนี้มีความจำเป็นแต่คนไทยเนี่ยเสียตรงนี้หนึ่งเราใช้ศรัทธาไปก่อนเอาความเชื่อไปก่อนเราก็เลยเชื่อแบบงมงายกันง่ายก็โดนหลอกง่ายเหมือนกันนะมันอยู่ที่เปลือกหมดเลยกลายเป็นแล้วเข้าถึงแก่นไม่ได้แต่ฝรั่งเขาอีกแบบนึงฝรั่งเขาเรียนรู้วิธีต้องให้เป็นเหตุเป็นผลเขาต้องการเขาไล่เราจนๆน่ะมันจะต้องมีเหตุผลว่าไปเรื่อยปรากฏว่าที่เขาเรียนรู้มาทั้งหมดศาสนาอื่นตอบโจทย์ไม่ได้วิทยาศาสตร์เจริญทุกวันนี้แล้วศาสนาอื่นตอบโจทย์ไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่พุทธศาสนาตอบได้หมดเลยแล้วยิ่งรู้ไปละเอียดไปยิ่งลึกยิ่งละเอียดอ่อนมากขึ้นถ้าทำให้เขาถึงความเขาเรียกว่ามันอัศจรรย์เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งยุโรปและอเมริกามาเรียนพุทธศาสตร์กันเยอะนะเขาเรียนกันมานานแล้วด้วยเป็นร้อยปีแล้วเราไม่เคยรู้แต่เขาเรียนไม่ใช่ในนามศาสนาเขาสังเกตคำว่าศาสนาพุทธเพราะว่า
เขาใช้คําว่ามันงมงายเนี่ยคนเอเชียนับถือพุทธด้วยความงมงายจริงๆนะเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้กันเพราะนั้นผู้ที่เข้ามาปฏิบัตินี่ไงสมาธิกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงเริ่มจะมาใช้เหตุผลแล้วไงมีเหตุผลก็จะไม่งมงายปัญญาจะมีเพราะฉะนั้นศรัทธามีสี่มีห้าอย่างใช่ไหมมีอะไรเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็จะเกิดเป็นศรัทธาอินทรีย์เขาเรียกว่าศรัทธินทรีย์ศรัทธาก็จะคู่กับปัญญาปัญญินทรีย์ถ้าศรัทธามากก็งมงายแต่ถ้าปัญญามากก็เก่งเกินไปตัวตนก็ไม่เข้าไม่ค่อยเชื่ออะไรเพราะฉะนั้นทำไงใช้สติเพราะฉะนั้นการฝึกสติก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาสติถ้าฝึกไปแล้วถึงที่ปุ๊บศรัทธากับปัญญาเท่ากันแต่นี้ศรัทธาจะเชื่ออะไรก็ต้องมีปัญญาปัญญาที่จะมีก็ต้องมีความเชื่อผสมกันอยู่มันจะอยู่บาลานซ์กันตรงนี้ด้วยสติที่คุมอยู่นี่ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์อีกคู่นึงก็เป็นเรื่องของวิริยะกับสมาธิวิริยะคือความเพียรถ้าเพียรมากๆมันไม่เกิดสมาธิทันทีมันก็เบื่อเนาะก็เหนื่อยแต่ถ้าสมาธิมันเกิดง่ายทำปุ๊บเดียวเกิดแล้วมันก็ยึดสมาธิอีกเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเพียรหรอกเพราะฉะนั้นความเพียรคือการเดินโยกมสังเกตนะคนที่นั่งมากๆชอบนั่งแล้วนั่งแข่งกันนะส่วนมากจะยึดตรงนี้จะกลายเป็นวิปัสสนูง่ายยึดสมาธินั่นแหละไปยึดเฉยๆอยู่งั้นแหละตรงนี้จะเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรสมาธิต้องมีสติงั้นเมื่อสมาธิมีสติเนี่ยความเพียรมันจะเสมอกันมามันจะเกิดความเพียรเพราะมีสติเป็นตัวควบคุมงั้นเมื่อสมาธิกับความเพียรสม่ำเสมอกันมีสติคุมอยู่นี่เขาเรียกว่าทำศรัทธาให้เสมอกันนี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยจะได้ตรงนี้เมื่อบ่มศรัทธาอยู่เรื่อยๆบ่มปัญญาบ่มศรัทธาบ่มปัญญาด้วยการฝึกสติบ่มสมาธิบ่มวิริยะด้วยการมีสติคุมอยู่เป็นตัวกลางทำอยู่นี้สม่ำเสมอนักหนาเข้าตรงนี้จะเกิดกำลังขึ้นมาจากอินทรีย์เป็นพละเป็นศรัทธาพละความเชื่อก็มั่นคงเชื่อตามเหตุผลเชื่อด้วยปัญญาปัญญาก็มั่นคงเฉียบแหลมขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสติที่มีกำลังเราเรียกว่าสติพละสติจะมีกำลังมากตรงนั้นเราจะเห็นพลังของจิตตรงนี้ได้เยอะสังเกตได้เลยแล้วก็จะเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นมีพลังเป็นพละแล้วก็มีความเพียรที่เป็นพละคือไม่ถอยจะทำสม่ำเสมอตลอดสังเกตว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่สำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมทุกวันถ้ามืดมาเดินจงกรมเห็นไหมเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็ออกกำลังใจที่ดีได้ด้วยแล้วสติจะมีกำลังอานิสงส์ต้อง5อย่างการเดินจงกรมก็มีทั้งมาโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนเป็นผู้ที่ทำงานเป็นผู้ที่อดทนเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยง่ายเป็นผู้ที่ปราลบความเพียรก็คือจะมีการเดินอยู่ตลอดมาลดความเพียรได้นั่งนี่บางทีมันอ้างเยอะมันจะไม่ค่อยนั่งหรอกถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านสังเกตได้เลยไม่ค่อยนั่งเนี่ยนั่งสักเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็แล้ววันนี้ขอนอนก่อนวะมันจะผ่านไปเรื่อยแหละแต่ถ้าเดินแล้วก่อนมันเดินได้เดินไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องเดินแบบที่นี่นะที่นี่เขาเดินแบบหมู่คณะจากนั้นต้องมีจังหวะเป็นจังหวะให้เดินเป็นจังหวะจากคนจริงๆการเดินมันมี6จังหวะในเราท่านมาเลือกเอา4จังหวะเพราะเป็นจุดกึ่งกลางพอดี4จังหวะมันจะพอดีพอดีอาตมาก็เดินได้สมาธิตอน5จังหวะเหมือนกันพอ5จังหวะเนี่ยจะไปแต่ว่าด้วยการเดินจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเดินคิดเราคิดปุ๊บเดินเลยเดินกลับไปกลับมาเฉยเนี่ยแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งหมดเดินคิดไปเลยปล่อยไม่คิดอยากคิดอะไรคิดมาเลยแต่เราต้องเดินนะท้าทายเลยบอกอยากคิดมาเอาคิดเลยที่เราไม่อยากคิดไม่คิดนะอีทีนี้มาเลยเราก็เดินมันเดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็คิดไปเลยไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นสักวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงทำงานได้จะออกกำลังที่ดีแล้วก็ทำให้คลายสมองได้ดีสมองจะไม่มึนงงนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาก็จะแจ่มใสได้ก่อนนอนถ้าทำได้ก็ดีแต่ใหม่ๆไม่ได้หรอก10นาที15นาทีมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมพอเริ่มเหนื่อยมันก็จะเดินช้าลงพอเดินช้าลงเนี่ยตอนที่ช้าเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดจังหวะหรอกแล้วกำหนดที่ส้นขวาก็รู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาพุทธซ้ายโถช้าไปเรื่อยๆนั่นนะเข้าพุทธพุทธ
โทขวาพุทธซ้ายโทยกหนึ่งเก้าสองลงสามยกหนึ่งเก้าสองแตะสามลงสี่จังหวะมันจะค่อยๆไปเองตามความช้าลงช้าลงจังหวะที่เราฝึกเอาไว้เนี่ยมันจะกลับค่อยมาเข้าตอนนั้นนี่คือสติที่เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกได้เราจะระลึกได้ว่านี่เรารู้สึกยกขึ้นนะไปนะมันจะพร้อมมันจะต่อเนื่องกันไปฮะค่อยๆ ยกขึ้นไปเรื่อยๆทุกทางแล้วก็เดินเลยต่อแล้วก็ลงเท้าก็ลงแล้วก็เหยียบลงก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็เอาจิตมออีกเท้าหนึ่งก็ยกมันจะต่อกันไปเรื่อยๆแล้วจิตจะไม่ออกไปไหนจิตจะประคองอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้จะเกิดสมาธิขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเดินโยกมก็เป็นสมาธิเป็นได้เดินตั้งสติไงให้ดีก็แล้วกันต้องลองไปฝึกท่าให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองจะเดินมั่งไม่เดินมั่งก็ไม่ค่อยจะนั้นนั้นสังเกตการปฏิบัติเราต้องใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาดูว่าอะไรที่ถูกกับเราไม่ใช่ไปเอาคนอื่นเข้ามาเป็นเกณฑ์มาอย่าเอาคนอื่นมาเป็นแบบอย่างหรือว่ามาเป็นอะไรข้อคิดในการที่เราจะลงมือทำเพราะฉะนั้นตำราก็มีให้แล้วแล้วที่นี่เรามาก็มาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็จะบอกในทางเดียวกันนี่แหละหลักง่ายๆคือมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงให้รู้สึกรู้ตัวเท่านั้นเองถ้าทำแต่ต้องทำให้สม่ำเสมอไว้ถ้าเรามาขึ้นต้นเมื่อกี้นี้ยังขาดไปว่าการไม่ทำการคบคนผ่านใช่ไหมการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายอันสุดท้ายบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดเพราะนั้นบูชาบุคคลที่ควรบูชามีใครก็เรียกว่าบุพการีบุคคลก็มีพ่อแม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลที่ควรบูชาเพราะทำคุณให้เรามาก่อนเพราะนั้นหลักง่ายๆที่เราจะไปทำอย่างย่อๆถ้าจะทำอย่างนี้มันก็จำไม่ค่อยได้ที่พูดอะไรอย่างอื่นส่วนมากก็จำไม่ค่อยได้ใช่ไหมพอฟังเข้าใจบ้างจะเอาไปเริ่มต้นทำเลยทำแบบง่ายๆย่อๆอาตมาจะบอกตรงนี้ตลอดเริ่มต้นด้วยแค่ว่าสังฆทานนี่เริ่มต้นจากการกรรมฐาน5นาทีนะหลวงพ่อสอนนะแล้วก็ทำบุญด้วยเงิน1บาทโดยมีที่หยอดเห็นป่ะเรียงเป็นแถวอะพอคนนี้มาเอ้าไม่มีทำลงศพเหรอท่านก็จัดให้เอ้าไม่มีทำลงพยาบาลท่านก็จัดให้เอาไว้หยอดเป็นแถวเลยโยมสังเกตยังเอาเก็บไว้อันนั้นบาทเดียวถ้าไม่เอาเยอะเพราะฉะนั้นบาทเดียวก็เป็นเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจงั้นเราใช้วิธีไหนให้เกิดมงคลตื่นมาเอาเลยที่หัวนอนเราเนี่ยไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องไปตรงไหนตื่นปุ๊บรู้ตัวปุ๊บเนี่ยกำหนดรู้ตัวว่ารู้ทุกข์ในการนอนก่อนก็ได้ว่านอนแล้วเป็นทุกข์ยังไงจะรู้สึกได้เอาแค่รู้สึกเสร็จแล้วพอลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาแล้วหมอนที่เรานอนนั่นแหละกราบตรงหมอนเลยก็กราบพระห้าครั้งกราบลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นี่บูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดตั้งแต่ตื่นเลยเห็นไหมตื่นปุ๊บเราได้มงคลเลยแค่นี้เองจะอาหลังสัมมาก็ได้หรือจะไม่ก็ได้ใช้กราบลงไปก็นึกถึงเลยพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เอาสั้นๆก่อนเริ่มต้นจากง่ายๆตรงนี้พอกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วไงได้มงคลแล้วก็นอบน้อมอันนี้หาพรแล้วนะโมสามจบนะโมคือขอน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระพักตร์เจ้าพระองค์นั้นใช่ไหมพรเป็นไงพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนให้พรพระสังฆทานว่าไงผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดนี่คือการนำพรใช่ไหมเพราะฉะนั้นนโมคือน้อมน้อมได้พรแล้วงั้นไม่ได้คุณหลวงพ่อจึงสอนเสมอว่าก่อนจะออกจากบ้านก่อนจะออกรถตั้งนโมสามจบใครเคยไปกับรถสังฆทานจะรู้ดีก่อนจะออกจากวัดก็นโมสามจบแล้วก็ไปไหนก็สะดวกราบรื่นตลอดไปได้เพราะฉะนั้นเราได้พรแล้วนอบน้อมใช่ไหมกราบพระห้าครั้งเสร็จนโมสามจบเสร็จแล้วก็ไต่สนานคมพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแค่นี้แหละนี่คาถาศักดิ์สิทธิ์นะถ้าใครอยากรู้ก็ไปอ่านประวัติสมเด็จพระจันทร์โตแก้คุณไสได้ด้วยคุณไสทำอะไรไม่ได้ด้วยคาถาเนี้ยพุทธังสนังกัจฉามินี่แหละทุติยัมปิตติยัมปิ
พอพูดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไงเขาเจ้าขอสมาทานศีลห้าข้อได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตาเวอันนั้นเป็นพิธีกรรมโยมมารับเป็นพิธีกรรมแล้วการที่มารับจากพระนี่เขาเรียกว่าสมาทานวิรัตินี่เป็นขั้นที่หนึ่งแต่ถ้าเราเจตนางดเว้นเองด้วยตัวเองเขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติอันนี้สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด้วยเจตนาที่เราทำมันมีกำลังนะเพราะนั้นเราแค่บอกข้าพเจ้าสมาทานศีลห้าแสดงเจตนาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่าพอมีศีลแล้วพอมันผิดศีลแล้วจะบาปจะตกนรกไม่ใช่เข้าใจผิดเลยถ้าไม่มีศีลล่ะถ้าไม่สมาทานศีลแล้วเราไปทำบาปมันทำง่ายกว่าเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครดังนั้นเมื่อมีศีลสมมติว่าเราทำผิดใช่ไหมสมมติว่าเราผิดพลาดสมมติไงสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยเอาไปตบยุงเข้าไปตัวหนึ่งเอาตายไปแล้วเราเผลอไปแล้วก็นึกเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้อนี้ต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปศีลกรรมมาแล้วง่ายไหมนี่คือสติที่รู้เพราะฉะนั้นเราจะทำบาปแป๊บเดียวเองงั้นถ้าทำตรงนี้ไว้ได้เนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราจะได้มนุษย์สมบัติจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นนี่เขาเรียกว่าทำภาชนะทองแล้วงั้นตื่นมาก็กราบพระห้าครั้งเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วครั้งที่สองก็นโมสามจบน้อมน้อมได้พรครั้งที่สามก็ไตรสรณคมนะพุทธังธัมมังสังฆังสนะกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแล้วข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าข้อเสร็จแล้วก็หยิบตังค์ขึ้นมาหนึ่งบาทแล้วก็ทิ้งไว้หัวนอนมันก็ได้เหรียญเอาบาทเดียวพอแล้วก็ยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรนี่เป็นปรมัตถฐานฐานนี้เป็นฐานที่ยิ่งใหญ่อานิสงส์มากทำบาทเดียวเนี่ยแต่อานิสงส์มากเลยท่านมาเคยแนะนำมีคนละหมาดด้วยใช่ไหมใส่กระปุกไว้แล้วแล้วก็มาถวายเป็นเจ้าภาพกฐินเลยนะให้หยอดไปทีละบาทเนี่ยแต่ไม่กล้าไปให้เขาต้องให้อาตมาไปให้อายเขาอายเรื่องอะไรตังเราบริสุทธิ์ใจเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ซะด้วยใช่ไหมนี่อันอนุภาพยิ่งใหญ่เราลืมไปตรงนี้น้อมตรงนี้ให้ดีเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ตรงนั้นถ้าไม่มีหนึ่งบาทเนี่ยร้อยก็ไม่มีนะมี99ใช่ไหมล้านก็ไม่มีขาดอยู่บาทเดียวอะบาทหนึ่งนี่แหละมันจะครบมีสลึงเพิ่มกระจบให้ครบบาทใช่ไหมยายกาดถึงของต้องประสงค์มีน้อยก็ใช้น้อยคอยประจงจะจ่ายลงให้มากจะยากนานถ้าจำได้ก็ต้องใช้นะก็ท่องมาตั้งแต่เด็กอ่ะงั้นพอ1บาทจบแล้วเราก็หยอดกระปุกอะไรก็ได้ภาชนะเราเตรียมใส่ไว้เสร็จแล้วเราก็นั่งอยู่กับที่ใช่ไหมกราบเสร็จเรียบร้อยก็นั่งเนี่ยแล้วก็นึกถึงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมากำหนดรูปนั่งแล้วก็ผ่านด้านข้างลงไปแล้วก็กำหนดขึ้นมากำหนดรูปนั่งแล้วก็ดันหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดหายใจเข้าปอดนะปอดจะขึ้นอย่างนี้ท้องจะไม่ออกแล้วก็ออกให้ยาวลึกๆยาวๆหนึ่งรอบแล้วก็ออกสองรอบแล้วก็ออกสามรอบแล้วก็หายใจเข้าท้องหายใจเข้าท้องนี่ปอดจะเฉยๆแต่ท้องจะพองออกหายใจเข้าท้องมันจะพองแต่ตอนหายใจเข้าท้องจะยากนิดหนึ่งก็หายใจออกก่อนก็ได้หายใจออกให้ท้องแฟบไปเลยแล้วก็เวลาหายใจเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาเองอีกสามรอบนะให้เข้าปอดสามรอบเข้าท้องสามรอบเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยกำลังหายใจเนี่ยยาวๆเป็นนึกตามลมไปเรื่อยๆดูอาการของกายเราด้วยแล้วก็ออกนี่คือภาวนานี่คือการทำภาวนาสมาธิเกิดง่ายๆตรงนี้ด้วยการที่ดูแค่นี้ไม่ต้องไปตั้งว่าจะต้องให้เป็นอะไรงั้นตื่นเช้ามาโยมได้อะไรทำมงคลให้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมบูชาบุคคลที่ควรบูชาเสร็จแล้วก็ทำอะไรทานก็ให้แล้ว1บาทศีลก็รักษาแล้วแล้วมีศีลก่อนให้ทานซะด้วยอานิสงส์มากกว่าเขาอีกแล้วก็ภาวนาก็ทำแล้วโยมก็อุทิศส่วนกุศลเลยบุญนี้ตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีมงคลอุทิศไปเลยโอ้โหมากง่ายไหมง่ายเนาะเอาไปทำเนาะเริ่มต้นจากแค่นี้เช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนครั้งหนึ่งถ้าสามทำอย่างอื่นมากไปนั่งสมาธิแข่งกับใครเลย
แล้วเดี๋ยวโยมจะดูความอัศจรรย์ของจิตเองมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมามันจะแก้ไขได้นะทดลองเอาไปทำนะแล้วได้ผลยังไงก็แจ้งข่าวกันบ้างกันแล้วกันเนาะเฮ้หวังมีอะไรสงสัยไหมใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะโอเคไม่มีก็จบก็หมดเวลาแล้วพอดีใครอยู่ใกล้ก็ตีละครั้งด้วย